หัวเท้าอีกแล้วเหรอหัวเท้าอีกแล้วเหรอตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีก็จะมารีวิวไว้ในช่วงนี้นะครับและแน่นอนว่าเดินมากวิ่งมากออกกำลังกายมากหรือแม้กระทั่งอยู่เฉยๆก็ปวดเมื่อยได้กันทุกคนและอีกหนึ่งวิธีผ่อนคลายที่หลายๆคนนิยมกันนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้านั่นเองครับแม้แต่ช่วงโควิดแบบนี้จะให้ออกไปนวดก็คงไม่ปลอดภัยแน่ๆวันนี้ผมก็เลยมีไอเทมจะมาแนะนำครับปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องนวดเท้าฟู้ดมาสซาเจอร์จากเจ้าสัวครับนี่มาแกะกล่องดูกันเลยก่อนจะไปรีวิวอยากจะให้ทำความเข้าใจกันก่อนนะครับเพราะว่าการนวดฝ่าเท้าเนี่ยมีทั้งหลักแพทย์แผนไทยนะครับหลักแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็หลักการกายภาพนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยสามารถทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายได้แน่นอนนะครับแต่สำหรับเรื่องการรักษาโรคนะครับก็จะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับหลักการแพทย์ของแต่ละแบบที่เราเลือกรักษาวิดีโอนี้ผมจะรีวิวและแนะนำการใช้งานโดยยึดหลักของการกายภาพบำบัดเป็นหลักนะครับแกะกล่องออกมาจะเจอคู่มือการใช้งานภาษาไทยใบรับประกันของแท้จากเจ้าสัว1ปีเต็มนะครับและเปลี่ยนสินค้าฟรีภายใน7วันและนี่ก็คือเครื่องนวดเท้าจากเจ้าสัวนั่นเองจริงๆเนี่ยเขามีสีให้เลือกถึง4สีนะครับสีเทาสีขาวสีแดงแล้วก็สีดำนะครับที่ผมเลือกมาเนี่ยตอนนี้เป็นสีขาวครับนอกจากตัวเครื่องนะครับก็มาพร้อมกับรีโมทที่สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้ตัววัสดุนะครับทำจากพลาสติก ABS ครับดูแข็งแรงทนทานแล้วก็น้ำหนักเบาคือด้วยน้ำหนักตัวเครื่องนะครับมันก็ไม่ได้หนักมากนะครับจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยสามารถยกมือเดียวอย่างเงี้ยก็พอได้นะครับแต่ว่ายก2มือก็สบายกว่านะไว้สำหรับเวลาที่เราเคลื่อนย้ายนะครับก็ค่อนข้างสะดวกสบายเลยทีเดียวด้านล่างนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับมีตัวสำหรับปรับนะครับองศาเวลาที่เราวางเท้านะถ้าเราอยู่ในท่านั่งตรงนะครับเราก็เก็บตัวนี้นะถ้าเราจะแบบเหยียดตัวนอนสบายๆสักหน่อยนะครับเราก็สามารถกางขาตัวนี้ออกมาได้นะครับก็จะเปลี่ยนองศาในการนั่งด้านล่างก็จะมีลูกยางนะครับขนาดที่เราตั้งหรือเคลื่อนย้ายนะครับก็จะไม่ทำให้พื้นบ้านเราเป็นรอยส่วนตรงที่วางเท้านะครับก็จะเป็นผ้ายืดๆนะครับแล้วก็เนื้อคล้ายๆผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับที่สามารถจะระบายความชื้นนะครับแล้วก็ลดกลิ่นอับได้ที่สำคัญครับสามารถถอดออกมานะครับมีซิปตรงด้านข้างนะแล้วก็แยกออกมาซักล้างทำความสะอาดได้ครับอยากจะบอกว่าประหยัดไฟมากครับเพราะว่ากินไฟแค่40วัตต์เท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันครับที่หน้าปัดการใช้งานนะครับเพื่อนๆจะเห็นปุ่มอยู่นะครับก็มีปุ่ม power นะครับสำหรับเปิดปิดการทำงานนะครับปุ่มออโต้นะครับแล้วก็สามารถแบ่งฟังก์ชันในการใช้งานออกเป็นทั้งหมด4ฟังก์ชันนะครับเป็น P1 ถึง4นะแล้วก็ปุ่มเพิ่มความร้อนนะครับก็คือปุ่ม heat ครับปุ่ม manual นะครับสามารถปรับได้นะครับตามใจเรานะครับเร่งสปีดนะครับแล้วก็เลือก direction ในการที่เราจะนวดในจุดต่างๆได้โอเคนะครับสมมติว่าผมขออนุญาตใส่มือไว้ก่อนนะเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆการทำงานของเครื่องนะครับผมก็จะกดปุ่ม power นะครับเพื่อเริ่มการทำงานเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมเครื่องเขาก็จะบีบเลยเนาะอันนี้จะเป็นฟังก์ชัน P1 นะครับฟังก์ชัน P1 ก็จะเป็นการนวดนะครับผ่อนคลายธรรมดานะคือผมจะบอกว่าผมซื้อมาเนี่ยผมน่าจะใช้แต่ P1 ตัวเดียวเลยถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเพิ่มความอบอุ่นให้ฝ่าเท้านะครับซึ่งมันเป็นข้อดีในหลักทางกายภาพนะการที่จะเพิ่มความอบอุ่นเข้าไปนะครับจะทำให้เส้นต่างๆครับสามารถคลายได้ดีมากขึ้นครับนี่นะครับถ้าเราแกะผ้าขึ้นนะครับเราจะเห็นแป้นวางฝ่าเท้านะครับซึ่งตรงนี้เราจะต้องวางปลายเท้าลงไปนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยให้วางส้นเท้าครับตรงกลางเนี่ยอย่าโคสอัพให้ดูชัดๆครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นลูกกิ้งนะครับมีล้อสลับไปมาประมาณ3ล้อนะครับจะไม่ใช่ลักษณะเป็นลูกบอลกลมๆนะจะเป็นล้อพลาสติกอยู่ด้านในนะครับซึ่งข้อดีนะครับคือเวลาที่เราปวดกลางฝ่าเท้านะครับสำหรับคนที่มีปัญหาก็จะทำให้เรายืดแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นครับแล้วที่ผมชอบมากๆเลยนะเขามีฟังก์ชันที่จะเป็นโฟมที่อยู่ด้านข้างซ้ายขวานะครับบีบฝ่าเท้าเราครับเหมือนมีคนมากำฝ่าเท้าเราบีบไปบีบมาแบบนี้ครับโดยในโหมดออโต้ฟังก์ชันที่1นะครับก็จะทำงานแบบนวดฝ่าเท้าโดยทั่วไปนะครับก็คือการนวดผ่อนคลายนั่นเองนะครับก็คือเหมาะสำหรับคนที่เดินมาเมื่อยๆออกกำลังกายแล้วรู้สึกตึงฝ่าเท้าตึงหน้าเท้านะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับถ้าให้แนะนำตามหลักกายภาพบำบัดนะครับถ้าเราปวดบวมหรือเมื่อยมาทันทีนะครับเช่นเราเดินมาแล้วเนี่ยเท้าบวมมาเลยหรือปวดระบมมาเลยแบบนี้นะครับยังไม่ควรนวดนะครับเพราะว่าทำให้เกิดอาการอักเสบได้ให้รอทิ้งไว้นะครับจนเช้านะครับเส้นจะเกิดอาการตึงๆครับหลังจากนั้นเนี่ยมันนวดเพื่อผ่อนคลายนะครับจะได้ประสิทธิภาพในการแก้ปวดได้ดีมากกว่าครับทีนี้ในการนวดไม่ว่าจะเป็นแผนไทยหรือแผนจีนก็ตามนะครับเขาจะบอกว่าที่ฝ่าเท้าเราเนี่ยเป็นส่วนรวมปลายประสาทหลายส่วนนะครับเราสามารถกดจุดที่ฝ่าเท้าเพื่อกระตุ้นการรักษาในจุดอื่นๆได้ครับตัวนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาสำหรับแนวทางการรักษาแบบนั้นเช่นกันครับโดยการกดไปที่โหมดออโต้ P2 นะครับจะมุ่งเน้นโซนประสาทสัมผัสศีรษะกระดูกสันหลังนะครับแล้วก็ส่วนเอวนะครับไหล่หูแล้วก็ตา
ในโปรแกรม P3 นะครับก็จะมุ่งไปที่ลำไส้ครับตับกระเพาะอาหารส่วนในโปรแกรม P4 มุ่งเน้นไปที่โซนประสาทสัมผัสขาระบบสืบพันธุ์ระบบปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะครับตอนนี้ผมเปิดฟังก์ชันฮีทค้างไว้นะครับถ้าเราเอามือนะครับหรือว่าสัมผัสลงไปดูนะครับเรารู้สึกว่าตรงแผ่นเนี่ยมีความอุ่นนะครับตัวแผ่นวางเท้าเนี่ยมีความอุ่นขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนนะจะแค่อุ่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับอุณหภูมิเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ40องศาเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วอุณหภูมิประมาณ40องศาเนี่ยก็จะเหมาะสมกับการที่เราใช้ผ่อนคลายพอดีเลยครับต่อมานะครับในโหมดแมนนวลนะครับเราสามารถกดในโหมดแมนนวลได้นะเพื่อควบคุมการทำงานด้วยตัวเองนะครับเพื่อนๆจะกดที่นี่นะครับหรือจะใช้รีโมทนะครับเป็นตัวช่วยกดก็ได้นะครับฟังก์ชันการทำงานเนี่ยแบบเดียวกันเลยนะครับเราสามารถกดเร่งความเร็วนะครับในการนวดนะครับก็คือเครื่องเนี่ยจะบีบเร็วขึ้นครับเนี่ยครับนี่นะเห็นไหมบีบเร็วขึ้นและถ้าลดสปีดนะครับเครื่องก็จะบีบช้าลงครับซึ่งฟังก์ชันในการปรับความเร็วนะครับก็จะมีทั้งหมด3ระดับสำหรับปุ่ม direction นะครับก็จะเป็นการกำหนดการเคลื่อนไหวของตัวนวดด้านข้างนะครับถ้าเรากดปุ่มขึ้นไว้นะครับก็จะนวดจากบนนะครับลงไปล่างแต่ถ้าเรากดปุ่มอีกครั้งนึงนะครับด้านล่างนะครับเขาก็จะเปลี่ยนทิศทางครับนวดบีบจากล่างขึ้นบนครับซึ่งสำหรับการนวดแต่ละครั้งนะครับก็ไม่ควรใช้เวลาเกิน15นาทีนะครับเพราะไม่งั้นจะเกิดอาการช้ำแล้วก็อักเสบได้ครับอ่ะทีนี้ผมจะมาทดสอบการใช้งานนะครับเครื่องนวดฝ่าเท้านะครับของเจ้าสัวกันนะครับซึ่งอย่างแรกนะครับก็คือการนั่งในท่าตรงนะครับก็เรานั่งให้สบายที่สุดนะครับเวลาเรานั่งนวดนะครับนั่งทำกายภาพอะไรก็ตามครับเราควรจะนั่งในท่าที่สบายนะครับฝ่าเท้าเนี่ยสามารถสัมผัสพื้นได้ครับเราก็เอาเท้านะครับวางไปบนตัวเครื่องนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็เปิดฟังก์ชันที่เราต้องการในการทำงานครับแล้วก็นั่งให้สบายถ้าใครอยากนั่งให้สบายมากขึ้นนะครับให้ยกขาตั้งขึ้นนะครับแล้วจากนั้นวางนะครับเวลาตั้งเนี่ยเวลาวางเสร็จแล้วนะครับให้เราวางนั่งบนเก้าอี้นะครับที่ปรับนอนได้นะครับหลังจากนั้นครับเหยียดขาตรงออกมาเลยนะครับอย่างนี้นะครับให้ขาตึงๆเลยนะแล้วก็เปิดฟังก์ชันในการทำงานครับพร้อมกับนอนรีแลกซ์อย่างสบายได้เลยครับคือถ้าถามว่าเครื่องนวดแบบนี้เหมาะกับใครนะครับก็เหมาะกับคนที่เดินเยอะๆนะครับจะเป็นนักวิ่งนะครับออกกำลังกายเยอะๆใช้ฝ่าเท้าเยอะๆนะครับแล้วคนที่มีปัญหานะครับอย่างผมนะครับก็คือมีปัญหาเรื่องรองทำนะครับจะปวดฝ่าเท้านะครับปวดข้างเท้าตลอดเวลานะการนวดแบบนี้ก็จะสามารถช่วยผ่อนคลายได้เยอะมากครับเวลาที่เท้าอยู่ข้างในเครื่องเนี่ยนอกจากถูกบีบแล้วนะครับก็ยังถูกนวดด้วยลูกบอลตรงกลางฝ่าเท้านะครับซึ่งจะบอกว่าลูกบอลเนี่ยตอนแรกจับๆนะครับเหมือนเป็นลูกกลิ้งธรรมดาครับแต่เวลาพอมันไปอยู่ใต้ฝ่าเท้าแล้วอะความรู้สึกเหมือนมีบอลประมาณ 7-8 ลูกครับกลิ้งอยู่ใต้ฝ่าเท้าเราครับมันสบายมากจริงครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับปวดข้างเท้านะครับเราก็สามารถตะแคงเท้าของเรานะครับโอ้วางแบบนี้ได้ด้วยครับโอ้โหอย่างนี้นี่คือนวดสบายมากเลยครับคือผมเป็นคนปวดข้างเท้าบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโหตัวนี้นี่ช่วยได้เยอะเลยครับรีวิวให้ดูกันแล้วนะครับเครื่องนวดเท้าจากเจ้าสัวนะครับใช้ดีมากนะครับใครอยากได้นะครับสามารถสั่งได้เองเลยนะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่ปวดเมื่อยบ่อยๆนะครับเครื่องนวดเนี่ยเป็นอุปกรณ์สำหรับผ่อนคลายได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยปวดเรื้อรังอยากหายถาวรนะครับแนะนำให้ไปปรึกษาหมอกายภาพนะครับหรือว่าแนะนำให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนนั้นนะครับและจะไม่กลับมาปวดอีกนะครับและแน่นอนนะครับช่วงคุยแบบนี้ออกไปนอกบ้านไม่ดีแน่นอนนะครับมีอะไรเนี่ยเราสามารถทำเองที่บ้านได้ก็ทำเองที่บ้านแล้วกันครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย